แบบว่าของขวัญวันเกิดนะคะเป็นมิสยูนิเวอร์นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเขาจะมีสีชมพูช่วงนี้บอลสีแอดมินโตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแอดมินก็จะมีเทคนิคในการเปลี่ยนกระถางค่อนข้างมากเช่นกันค่ะผมน้อยๆนะคะอันนี้ผมเล็กๆนะคะผมนิดหน่อยแต่ถ้าเราใช้ในปริมาณเยอะจะทำให้หน้าดินแข็งนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะใส่อย่างระมัดระวังค่ะเสร็จแล้วให้เติมดินลงไปค่ะเพื่อไม่ให้รากของบอนสีกระทบกับปุ๋ยละลายช้าโดยตรงค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำเทคนิคในการปลูกบอนสีและไม้มงคลมาฝากทุกท่านเช่นเดิมค่ะช่วงนี้บอนสีช่องคุณต้นไอทีจะมีจำนวนโตเร็ว wow. มากๆค่ะสำหรับวันนี้นอกจากการเปลี่ยนกระถางสำหรับบอนสีแบบบอนด่างแล้วนะคะแอดมินยังทำการเปลี่ยนกระถางสำหรับอะโกนิมาเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนกระถางและการบำรุงบอนสีแบบบอนสีชนิดด่างค่ะส่วนผสมดินปลูกวันนี้แอดมินใช้ปูนขาวเปลือกหอย2ช้อนชาค่ะข้อดีปูนขาวเปลือกหอยใช้แก้ปัญหาบอนสีเป็นเชื้อราป้องกันรากเน่าโคนเน่าทำให้บอนสีแข็งแรงและก็โตเร็วค่ะแต่ถ้าเราใช้ในปริมาณเยอะจะทำให้หน้าดินแข็งนะคะเพราะฉะนั้นควรที่จะใส่อย่างระมัดระวังค่ะและส่วนผสมที่2ก็คือดินหมักใบก้ามปูค่ะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้ง2ให้เข้ากันค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่กาบมะพร้าวไปที่ก้นกระถางกาบมะพร้าวอย่าลืมแช่น้ำนะคะควรจะแช่น้ำไว้1-2วันค่ะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดออกก่อนที่จะนำมาใช้นะคะหลังจากใส่ดินลงไปเติมด้วยปุ๋ยละลายช้าต่อด้วยสตาร์เกิลจีเพื่อป้องกันเชื้อโรคในดินค่ะเสร็จแล้วให้เติมดินลงไปค่ะเพื่อไม่ให้รากของบอนสีกระทบกับปุ๋ยละลายช้าโดยตรงค่ะต้นแรกสำหรับการเปลี่ยนกระถางในวันนี้ก็คือณเมืองนนท์แผลงค่ะ wow. แนะนำให้จัดระเบียบรากแทงขึ้นด้านบนค่ะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทำให้ใบดกค่ะเรียบร้อยกระถางแรกค่ะการเปลี่ยนบอนสีกระถางที่2ก็มีขั้นตอนทำเหมือนกระถางที่1เลยค่ะสำหรับกระถางที่2ก็คือบอนสียอดมงกุฎค่ะช่วงนี้บอนสีแอดมินโตค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแอดมินก็จะมีเทคนิคในการเปลี่ยนกระถางค่อนข้างมากเช่นกันค่ะแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้แอดมินปลูกแล้วเปลี่ยนกระถางบอนสีอะไรบ้างนะคะต้นแรกเลยนะคะที่แอดมินเปลี่ยนกระถางค่ะคือเจ้าจักรพรรดิค่ะนี่ต้นนี้เลยด่างทุกใบเลยค่ะแบบนี้เลยโตขึ้นมาเยอะแล้วนะคะต้นต่อไปค่ะเขาก็ด่างนะคะนี่ด่างทุกใบเหมือนกันนะคะวันนี้จะเป็นบอนด่างเป็นส่วนใหญ่นะคะด่างทุกใบค่ะนี่ทุกใบเลยต้นนี้คือพรเจ้าสัวค่ะต้นนี้พรเจ้าสัวนะคะแล้วก็ต้นต่อไปนะคะเขายังเล็กอยู่นะคะสำหรับต้นนี้ค่ะต้นนี้คือบอนด่างเพชรสุวรรณโชคค่ะนี่ด่างกันแบบฮาร์ฟเลยตั้งแต่เล็กเลยนะคะสำหรับต้นนี้ค่ะต้นต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่ค่ะต้นนี้โตเยอะแล้วเป็นณเมืองนนท์นะคะเป็นณเมืองนนท์แผงค่ะแบบนี้เลยสวยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนโตนะคะว่ามารุ้นกันตอนโตว่าเขาจะมีสีสันแล้วกัดสีแบบไหนนะคะต้นนี้แผงค่ะเป็นณเมืองนนท์แผงค่ะแผงนะคะนี่เลยต้นต่อไปนะคะที่แอดมินเปลี่ยนนะคะสำหรับวันนี้ก็คือต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้เป็น
ต้นแม่ของแอดมินเองนะคะก็จะเป็นยอดมงกุฎนะคะซึ่งทำคลิปไปหลายคลิปแล้วสำหรับต้นแม่เขาแบบดังทุกใบเหมือนกันนะคะสำหรับบอนสียอดมงกุฎของแอดมินค่ะนี่เลยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ได้เปลี่ยนต้นอโคนิมาได้ของขวัญนะคะน้องให้ของขวัญมานะคะเป็นแบบว่าของขวัญวันเกิดนะคะเป็นมิสยูนิเวิร์สนี่ค่ะสวยมากเลยนะคะเขาจะมีสีชมพูแอดมินเปลี่ยนใส่กระถางใหม่นี่สีขาวเลยนะคะสวยมากๆนะคะสวยมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราจะมาบำรุงกันค่ะไปดูเลยนะคะวันนี้แอดมินจะบำรุงบอนสีที่เป็นบอนสีด่างเนี่ยด้วยสูตรไหนค่ะไปดูกันเลยค่ะไปค่ะนี่เลยค่ะแอดมินใช้ฮอร์โมนไข่นะคะปุ๋ยฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนไข่เนี่ยค่ะแอดมินทำคลิปหลายคลิปแล้วถ้าท่านใดสนใจก็ย้อนดูคลิปได้เลยนะคะสำหรับฮอร์โมนไข่นะคะเขาจะมีธาตุที่พืชต้องการทุกอย่างเลยนะคะรวมอยู่ในฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่นะคะ500 ml ค่ะแอดมินผสมกับน้ำ5ลิตรค่ะมาเลยค่ะลืมค่ะก่อนที่จะใช้นะคะให้เนี่ยค่ะให้คายเกลียวก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเสร็จก็เขย่าค่ะต้องเขย่าให้เป็นเนื้อเดียวกันก็อาจจะมีกลิ่นบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเราจะใส่น้ำ5ลิตรเท่านั้นนี่จะบอกว่ามีกลิ่นนะคะมีกลิ่นเพราะว่าเขาก็เป็นไข่เหมือนไข่เน่าเนาะนี่ค่ะพรเจ้าเสือนะคะนี่พรเจ้าเสือเจ้าจักรพรรดินะคะเจ้าจักรพรรดิเพชรก็หลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็นี่ผมน้อยๆนะคะอันนี้ผมเล็กๆนะคะผมนิดหน่อยนะคะผมเล็กๆผมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่นะคะปกติถ้าท่านใดดูคลิปแอดมินจะผมกันแบบนิดหน่อยก็แบบแรงเลยค่ะน้ำที่บ้านแอดมินก็จะแรงๆนะคะค่ะโอเคแบบนี้เลยนะคะสวยๆกันแบบนี้เลยสำหรับวันนี้แอดมินก็นำเทคนิคเล็กๆน้อยๆอีกอย่างนะคะลืมไปจะเห็นว่าเนี่ยค่ะแอดมินจะแช่น้ำไว้เลยนะคะสำหรับต้นพวกต้นนี้นะคะแอดมินแช่ไว้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับนี่ก็แช่ไว้เลยนะคะแช่สำหรับบอนสีที่เราเปลี่ยนกระถางหรือเราปลูกใหม่เนี่ยต้องแช่น้ำไว้ให้ดินอุ้มน้ำนะคะแช่ไว้ประมาณ10ถึง15นาทีนะคะอย่าลืมนะคะเก็บเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะเป็นที่สำคัญมากๆเลยนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระทางช่องคุณต้นไอทีบอนสีค่ะฝากกดติดตามเพจคุณต้นไอทีบอนสีรวมถึงช่อง TikTok คุณต้นไอทีบอนสีด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปลูกบอนสีและไม้มงคลทุกชนิดค่ะสำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ